สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Traveling with Science รายการท่องเที่ยวที่ทำให้คุณผู้ชมเห็นว่าจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์อยู่รอบๆตัวค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้แพมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่งค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าสถานที่แห่งนี้นะคะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยค่ะไม่ว่าจะมาเดี่ยวมาคู่มากลุ่มมาแก๊งนะคะหรือจะมากรุ๊ปทัวร์นะคะรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนเพราะว่าที่นี่คือสวนสนุกดรีมเวิลด์ค่ะและนอกเหนือจากความสนุกสนานในวันนี้แล้วนะคะประเด็นวิทยาศาสตร์ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเวลาที่เราเล่นเครื่องเล่นนะคะที่หวาดเสียวน่ากลัวแบบนี้ถึงมีความสุขแล้วก็สนุกสนานกลับไปทุกครั้งเลยวันนี้ค่ะแพนจะขออาสาไปพิสูจน์เรื่องนี้กันเลยค่ะ Dream World เป็นสวนสนุกและเป็นสถานที่พักผ่อนที่รวบรวมความบันเทิงนานาชนิดเข้าไว้ด้วยกันมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ160ไร่ตั้งอยู่ที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ. 2537ค่ะและตอนนี้ค่ะก็มาถึงเครื่องเล่นแรกแล้วนะคะที่แพมจะเล่นค่ะเครื่องเล่นแรกนะคะที่แพมเลือกมาก็คือไวกิ้งค่ะไวกิ้งนะคะจะเป็นกลุ่มเครื่องเล่นนะคะในกลุ่มแพนดิลัมค่ะเครื่องเล่นในกลุ่มนี้นะคะจะทำให้ผู้เล่นนะคะรู้สึกถึงแรงแกร่งค่ะแล้วก็ควบคุมไปถึงแรงหมุนในแนวดิ่งด้วยแล้วก็เครื่องเล่นที่อยู่ในประเภทนี้นะคะก็ได้แก่ไวกิ้งค่ะเฮอริเคนนะคะโครงพิเศษแล้วก็รวมไปถึงเครื่องเล่นเบาๆอย่างชิงช้าสวรรค์ด้วยเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่าคุณผู้ชมสำหรับเครื่องเล่นกลุ่มแพนดิลัมผู้เล่นจะรับรู้ถึงความเร่งที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่แกว่งหรือจะหมุนได้2ทิศทางค่ะได้แก่ความเร่งอันเนื่องจากแรงหนีศูนย์กลางและ2ความเร่งอันเนื่องจากแรงปฏิกิริยาในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ค่ะคุณลองทานและไปที่ทำให้การเล่นไวกิ้งสนุกสนานนะคะคือการโชว์มือขึ้นขณะที่ไวกิ้งนะคะไปถึงจุดสูงสุดนะคะจะทำให้ผู้ชมรู้สึกตัวเบาเหมือนลอยเลยล่ะค่ะโอ้ไวกิ้งน่ากลัวมากมันสูงมากตัวสั่นอย่างนี้เลยไม่กล้าลืมตาด้วยและพี่ที่บังคับพอรู้ว่ากลัวนะยิ่งเร่งความเร็วโหดมากหลังจากที่ทำนะคะได้เล่นเครื่องเล่นไวกิ้งแล้วก็เฮอริเคนนะคะกี้กันจนเจ็บคอแล้วนะคะตอนนี้ค่ะแพมสภาคุณผู้ชมนะคะมันเล่นอีกหนึ่งเครื่องเล่นที่เรียกเสียงกรี๊ดได้ไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือสกายโคเตอร์นะคะสกายโคเตอร์เนี่ยเป็นกลุ่มเครื่องเล่นที่จัดอยู่ในโรลเลอร์โคสเตอร์ค่ะเครื่องเล่นประเภทนี้นะคะก็คือรถไฟหอนั่นเองซึ่งรถไฟหอเนี่ยมีมานานมากกว่า100ปีแล้วค่ะรถไฟหอนะคะจะแบ่งได้เป็น2ประเภทค่ะคือนั่งอยู่บนรถค่ะแล้วก็นั่งอยู่ใต้รถนะคะอย่างสกายโคเตอร์เนี่ยเป็นการนั่งอยู่ใต้รถค่ะคนที่เล่นเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ในอากาศเหมือนกำลังบินได้เลยค่ะสำหรับการเคลื่อนที่ของรถไฟหอนั้นมีหลายรูปแบบค่ะทั้งการเคลื่อนที่ตกจากที่สูงการเคลื่อนที่แบบหมุนในแนวตั้งการเคลื่อนที่แบบหมุนในแนวราบส่วนบริเวณที่มีความเร่งมากจะอยู่ที่จังหวะของการขึ้นลงเนินการเข้าโค้งโดยเฉพาะจุดที่มีการเปลี่ยนจากโค้งซ้ายเป็นโค้งขวาและการตีลังกาตามแต่การออกแบบของร่างในระหว่างการเล่นรถไฟหอผู้เล่นจะได้รับรู้ถึงความเร่งในหลายๆขนาดและหลายทิศทางค่ะWhat?
เดี๋ยวไปเล่นเครื่องเล่นอื่นต่อดีกว่า